ีค่ะวันนี้แบรนด์แม่แอมน้องแพรวานนะคะก็แบรนด์ยูดูแบร์ค่ะก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกองละครนะคะก็พาเด็กๆมาร่วมแสดงละครเพื่อแสดงความจงรักภักดีกับนายหลวงรัชกาลที่9เราแล้วก็สนับสนุนให้เด็กออกกิจกรรมทุกอย่างอะไรเงี้ยค่ะที่แบรนด์ส่งเสริมมาตลอดนะคะก็ขอบคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะหนิงนะคะเป็นเจ้าของแบรนด์ของแบรนด์แลดูแพงนะคะก็วันนี้ยินดีมากๆค่ะแล้วก็ดีใจมากๆนะคะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งนะคะในการมาร่วมละครเทิดพระเกียรติในครั้งนี้ค่ะสวัสดีค่ะเป็นแบรนด์สิตาพยากรนะคะเป็นนักพยากรนะคะก็ยินดีมากๆเลยที่ได้มาร่วมกับกิจกรรมละครเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ค่ะก็มีอยากแสดงความจงรักภักดีกับทางในหลวงนะคะรัชกาลที่9แล้วก็รัชกาลที่10นะคะก็เลยพาน้องๆมาร่วมแสดงด้วยค่ะก็อยากให้น้องๆได้เข้าถึงรัชกาลของเรามากขึ้นนะคะว่าจะได้รู้จักการแสดงออกด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็อยากเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการร่วมแสดงความจงรักภักดีนะคะกับในหลวงรัชกาลที่9ของเราแล้วก็รัชกาลที่10ของเรานะคะคิดว่าถ้าเกิดว่าแบบเราได้มีส่วนร่วมในครั้งนี้ค่ะก็จะทำให้เยาวชนของเราอะค่ะได้เรียนแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะกับให้เหมือนอย่างที่เราทำอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็เพื่อที่จะแสดงความจงรักภักดีนะคะต่อรัชกาลที่9และรัชกาลที่10นะคะแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนรุ่นหลังอะค่ะว่าการทำความดีเนี่ยไม่ได้สูญหายไปไหนนะคะเกิดว่าอย่างถ้าเกิดว่าในเรื่องของแบรนด์ของละครนะคะก็แบรนด์เนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ช่วยสนับสนุนในเรื่องของละครเรื่องนี้ใช่ไหมคะก็คิดว่าจะช่วยในเรื่องของเรียกว่าไงอ่ะเหมือนกับว่าเราใช่ให้กับตัวแบรนด์ด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ในตัวของละครด้วยอะค่ะเพื่อให้ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าของเราหรือว่าจะเป็นแบบเยาวชนรุ่นหลังๆอย่างเงี้ยค่ะเขาจะได้ชื่นชอบนะคะเกี่ยวกับในละครเรื่องนี้แล้วก็เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์ให้ดีขึ้นด้วยค่ะก็ไม่ถือว่าคาดหวังมากนะคะแต่ก็คิดว่าน่าจะทำให้หลายๆคนได้รู้จักในแบรนด์ของเรามากขึ้นนะคะอาจจะไม่ได้แบบว่าดังมากหรืออย่างเงี้ยค่ะแต่อย่างน้อยๆก็คืออาจจะมีหลายกลุ่มคนหลายๆกลุ่มลูกค้าอะไรเงี้ยค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบหลายๆชนชั้นอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะรู้จักในภาพลักษณ์ของแบรนด์เรามากขึ้นรู้จักในชื่อของแบรนด์เรามากขึ้นนะคะถ้าอย่างในแบรนด์ของหนิงก็ในปีหน้าค่ะก็อาจจะได้มาทำกิจกรรมแบบนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะคิดว่าค่ะน่าจะต้องมีอีกค่ะกิจกรรมนี้ก็จะส่งเสริมให้น้องๆฝึกของการแสดงออกแล้วก็อาจจะต่อยอดให้น้องอาจจะไปเจอโมเดลลิ่งเจอโฆษณาอะไรอย่างนี้ได้อีกค่ะเปิดต่อยอดเป็นนักแสดงจริงๆอะไรอย่างเงี้ยได้อีกค่ะก็ถ้ามีงานละครปีหน้าก็อาจจะมีร่วมงานต่อไปเรื่อยๆอีกค่ะในส่วนของแบรนด์สิตาพยากร นะคะก็อยากจะให้ทุกคนได้รู้อะค่ะว่าวิชาโบราณนะคะทางด้านโหราศาสตร์อะยังสามารถที่จะต่อเนื่องกันมาเรื่อยๆทำให้คนรุ่นหลังเยาวชนรุ่นหลังรู้ว่าวิชานี้เป็นของคนไทยค่ะเดือนธันวาค่ะแต่ว่าน่าจะเริ่มออนแอร์น่าจะเป็นเดือนปลายปีหน้าค่ะได้ชมกันแน่นอนฝากเพลงไหมคะฝากเพลงไหมคะก็ฝากให้ติดตามละครด้วยละกันค่ะนะคะแล้วก็ฝากให้ติดตามพวกเราทั้ง3คนด้วยละกันค่ะก็ฝากให้ติดตามด้วยนะคะก็ขอให้รับชมกันอย่างมีความสุขค่ะ